แม้เวลาจะผ่านไปนานแค่ไหนนะคะแต่แฟนๆก็ยังคงคิดถึงนักแสดงสาวผู้ล่วงลับแตงโมนิดาอยู่เสมอที่ผ่านมาเนี่ยใน Facebook Fanpage Happy Melon Official ก็ยังมีความเคลื่อนไหวมาโดยตลอดค่ะแม้จะยังไม่มีข้อเท็จจริงออกมาว่าใครเนี่ยเข้าไปเป็นแอดมินคนใหม่นะคะหลังจากที่สมัยก่อนบอกใบ้อะไรต่างๆนานาล่าสุดค่ะเข้าสู่ช่วงปีใหม่จากเพจ Happy Melon Official ก็มีความเคลื่อนไหวอีกครั้งเป็นโมเมนต์ที่ทำให้ผู้ที่ได้เห็นก็รู้สึกเศร้าแล้วก็คิดถึงเป็นคลิปฉลองปีใหม่นะคะเป็นครั้งสุดท้ายของคุณแตงโมโดยในคลิปนั้นคุณแตงโมก็กำลังชมพลุคืนข้ามปีแล้วจู่ๆก็ร้องไห้ออกมาโดยมีเสียงผู้ชายที่คาดว่าเป็นคุณเบิร์ดเทคนิคแฟนหนุ่มนะคะถามว่าเธอเป็นอะไรร้องไห้ทำไมซึ่งแตงโมก็ตอบว่าตื่นเต้นไม่เคยเห็นมาก่อนพร้อมยกมือเช็ดน้ำตาซึ่งในโพสต์นี้ก็มีแฟนๆเข้ามาคอมเมนต์แสดงความคิดถึงคุณแตงโมกันอย่างมากมายค่ะร้องไห้ไหวคนมากเลยนะครับที่ติดตามพวกเราผ่านรายการ Entertainment Day นะฮะแต่ว่าพวกเราก็มีอีกหลากหลายช่องทางครับไม่ว่าจะเป็นทาง YouTube แล้วก็ทาง Facebook ด้วยซึ่งก็สามารถไปเสิร์ชกันได้ที่ True Insight นะครับฝากกดไลค์กดแชร์ Subscribe กดกระดิ่งกันให้ด้วยนะครับแล้วก็มีอีกหลากหลายช่องทางด้านล่างนี้ได้เลยครับ